ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหรือว่าศิลาจารึกหลักที่1 นะครับได้ถูกค้นพบโดยรัชกาลที่4ในขณะที่ทรงผนวชอยู่นะครับตำแหน่งที่ค้นพบเนี่ยพบอยู่บริเวณโบราณสถานที่เราเรียกว่าเนินปราสาทซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของวัดมหาธาตุสำหรับหลักที่เราเห็นอยู่นี้เป็นหลักจำลองถ้าของจริงเนี่ยจะจัดแสดงอยู่ที่พระที่นั่งศรีวโมกพิมานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครที่กรุงเทพนะครับศิลาจารึกนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ด้านนะครับซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชรวมถึงเรื่องราวของการปกครองการเมืองต่างๆรูปแบบทางศาสนาในสมัยพ่อขุนรามคำแหงรวมถึงอาณาเขตพื้นที่ของกรุงสุโขทัยในช่วงระยะเวลานั้นด้วยซึ่งถ้าเราศึกษาจารึกหลักนี้เนี่ยเราจะได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยได้รับความรู้เกี่ยวกับทางด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับรวมถึงความรู้เกี่ยวกับทางด้านความเจริญทางด้านศาสนาพุทธการเมืองการปกครองรวมถึงเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยด้วยครับด้วยความสำคัญของศิลาจารึกหลักนี้เนี่ยก็เลยได้รับการพิจารณาให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกครับสำหรับรูปแบบงานศิลปกรรมที่พบในเมืองสุโขทัยเนี่ยนะครับจะมีการผสมผสานระหว่างศิลปกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเขมรโบราณของลังกาหรือว่าของล้านนาก็ตามถ้างานศิลปกรรมชิ้นเอกที่โดดเด่นที่สุดในด้านของสถาปัตยกรรมเนี่ยน่าจะเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะครับซึ่งได้รับการสร้างสรรค์ในสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยซึ่งถือว่าเป็นการประยุกต์รูปแบบศิลปกรรมต่างๆมาไว้ด้วยกันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสุโขทัยสำหรับเมืองโบราณสุโขทัยนะครับเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญมากเป็นต้นกำเนิดของชนชาติไทยเพราะนั้นกรมศิลปากรก็เลยเล็งเห็นความสำคัญก็ได้จัดตั้งเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยขึ้นโดยเราได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์และพัฒนาเนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วโดยเราได้ยึดหลักการอนุรักษ์เนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรแก่สภาพแวดล้อมซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานโดยการเดินนะครับหรือไม่ก็ขี่จักรยานรวมถึงเราก็จะจัดให้มีการให้บริการรถรางไฟฟ้าซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในพื้นที่ถือว่าที่นี่เนี่ยพยายามที่จะทำให้เป็นต้นแบบของอุทยานประวัติศาสตร์สีเขียวซึ่งเป็นแนวคิดที่กระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนนะครับให้เราดำเนินการเช่นนี้พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีบุญคุณกับชาวไทยทั้งประเทศถ้าไม่มีท่านแล้วเราก็คงไม่มีตัวหนังสือเป็นของตัวเอง